สวัสดีครับ Channel Bond Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Baltic Aquascape Grey Japan Limited Edition เรือนนี้กันนะครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับเป็นหนึ่งในเรือนที่ผมเนี่ยอยากได้มานานมากๆนะครับก็ไปพบเจอบนเว็บไซต์นะครับโดยบังเอิญนะคือเขาจะเป็นเว็บขายนาฬิกาที่ญี่ปุ่นนะครับชื่อว่าเว็บ HMS Store นะครับซึ่งจริงๆเขาเป็นตัวแทนขายหลายไมโครแบรนด์มากๆนะมีทั้ง Cornish นะครับมีทั้ง Baltic Unimetic เนี่ยมีครบเลยโดยที่ร้านนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นร้านที่คอยไปคอลแลบกับแบรนด์ไมโครแบรนด์ต่างๆนานาแล้วก็ทำนาฬิการุ่นพิเศษออกมาขายอยู่เรื่อยๆนะครับอย่างก่อนหน้านี้เนี่ย HMS ก็มีการไปคอลแลบกับ Cornish ในการออกตัว Cornish Heritage Chronograph Nocturne ออกมาซึ่งตัวนั้นเนี่ยก็ขายดีระเบิดระเบ้อเลยนะครับเพราะว่าหน้าตาสวยมากๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีการไปคอลแลบกับ Baltic ในการเอารุ่น Aquascape ซึ่งเป็นนาฬิกาดำน้ำรุ่นฮิตของเขาเนี่ยมาทำเฉดให้เป็นสีเทาซึ่งดูแปลกตาดูสวยสุดๆเลยนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันว่าเป็นยังไงนะส่วนตัวกล่องเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นสไตล์แบบเหมือนเป็นคลื่นทะเลเป็นน้ำๆสีฟ้าๆนะแล้วก็ด้านในเนี่ยเขาจะมีสายมาให้2ชุดนะครับซึ่งจริงๆเดิมทีอ่ะนาฬิกามันจะอยู่กับสายสีดำแต่ว่าผมเนี่ยเอาสายสีเทาที่เขาแถมมาในซองเนี่ยมาเปลี่ยนเรียบร้อยละแล้วก็สายสีดำเนี่ยอยู่ตรงนี้เก็บไว้เดี๋ยวเอามาเปลี่ยนให้ดูอีกทีนึงด้วยนะกล่องก็ประมาณนี้นะครับเรียบๆไม่มีอะไรนะมาดูนาฬิกากันต่อเลยนะครับคือ Baltic เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเขาเป็นแบรนด์จากฝรั่งเศสนะครับที่แบบเน้นดีไซน์นาฬิกาดำน้ำซะเยอะนะคือจริงๆเขาก็มีนาฬิกา Dress นั่นแหละแต่ว่ารุ่นที่ดังมากๆจริงอ่ะจะเป็นตระกูลพวกดำน้ำ Aquascape นะครับแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยเริ่มไปเน้น Dress เยอะละโดยกลุ่มดำน้ำเขาเนี่ยก็จะเป็นนาฬิกาดำน้ำที่ดีไซน์ค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์ประมาณหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าเพื่อนๆอาจจะมองแล้วแบบดูเหมือนมันก็เป็นนาฬิกาดำน้ำทั่วไปใช่มั้ยดูไม่ได้ต่างกับตลาดมากแต่ว่าในดีเทลหลายๆอย่างอ่ะทั้งทรงเคสเขาทั้งเรื่องฟินิชชิ่งทั้งเรื่องการวางตำแหน่งต่างๆนานาเนี่ยมันก็จะมีความยูนิคค่อนข้างจะชัดอยู่นะเหมือนกับซ่อนเอกลักษณ์ของ Baltic ไว้นะครับซึ่งเรามาดูกันทีละส่วนเลยแล้วกันนะอันดับแรกนะครับตัวหน้าปัดด้านในเนี่ยก็จะเป็นหน้าปัดที่เป็นแซนด์วิชไดอัลนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็จะชอบหน้าปัดแบบนี้นะเพราะว่ามันจะมีการเว้นรูมบางส่วนที่แบบเป็นการเจาะร่องลงไปอ่ะแล้วก็เอารูมเนี่ยไปอยู่ที่เลเยอร์ด้านล่างแต่ว่ามาร์เกอร์บางตัวเนี่ยก็จะเป็นการฉาบรูมลงไปตรงๆบนหน้าปัดอยู่นะครับดังนั้นเวลารูมมันเรืองแสงออกมานะครับหรือว่าการพลิกเจอแสงซ้ายขวาแบบนี้มันก็จะเห็นมิติความตื้นความลึกของตัวหน้าปัดที่มันแตกต่างเลเยอร์กันนะอย่างไอตัวสามเหลี่ยม3อันเนี่ยมันก็จะดูจมไปเลยแล้วก็จะมีเงาให้เห็นว่ามันมีความลึกลงไปค่อนข้างจะเยอะนะครับก็สวยดีนะแล้วก็ตัวเลขเขาเนี่ยจะมีเลข12ด้านบน1อันตรงนี้ก็จะดูมาแบบโดดเดี่ยวนิดนึงนะครับซึ่งปกติถ้าเกิดมันเป็นนาฬิกาที่มันมีเลขแบบนี้ผมจะไม่ชอบนะแต่ผมว่าเรือนนี้มันยังโอเคอ่ะยังให้อภัยได้นะครับดูแบบไม่ได้เด่นมากแล้วก็มันไม่ได้แย่งซีนส่วนอื่นๆจนชัดมากเกินไปนะครับแล้วก็จะมีการสกรีนโลโก้ Baltic สีแบบขาวๆเล็กๆบางๆอยู่ด้านบนด้านล่างก็ชื่อรุ่นเขานะครับ Aquascape หรือว่าจะอ่านว่า Aquascape อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับสเปคการกันน้ำก็200เมตรนะถือว่าเยอะเลยส่วนตัวเครื่องเรือนี้เนี่ยใช้เป็น Miyota 9039นะครับเป็นเครื่องที่ค่อนข้างจะดีมากๆอยู่ละเป็นแบบพรีเมียมไลน์ของ Miyota เลยเอกลักษณ์ของเครื่องนี้เนี่ยก็คือจะมีความบางนะครับดังนั้นแบรนด์นาฬิกาใดก็ตามเนี่ยที่อยากจะทำให้เรือนตัวเองบางนะครับอย่างเช่นพวก Diver บางๆหรือว่า Dress Watch บางๆเนี่ยเขาก็จะเอา Miyota 9039เนี่ยมาใช้กันซึ่งแม่ประยมเป็นสกรูดาวคราวนะสามารถหมุนออกมาแล้วก็หมุนขึ้นเป็นการขึ้นลันด้วยมือได้เลยนะครับแล้วก็ดึงมาทีนึงหมุนตั้งเวลาประมาณนี้เลยนะครับไม่มีฟังก์ชันอะไรซับซ้อนเม็ดประยมก็ใช้งานง่ายมากนะใช้เสร็จก็หมุนกลับเข้าไปประมาณนี้นะครับส่วนสีหน้าปัดก็แบบโอ้โหซันเบิร์สสีเทาสวยมากนะคือมันเป็นโทนที่แบบมันดูเรียบร้อยดีอ่ะมันดูแบบคลีนสะอาดสะอาดนะครับแล้วก็มันเป็นนาฬิกาที่ใช้สีเทามาแจมแทบทุกส่วนเลยอ่ะทั้งหน้าปัดด้านในทั้งขอบเบเซลตัวสายพอมันอยู่ด้วยกันปั๊บเนี่ยมันเข้ากันมากเลยส่วนกระจกเนี่ยเป็นซัฟไฟร์คริสตัลที่ยกขึ้นมาประมาณหนึ่งนะครับมีความนูนนิดหน่อยดังนั้นเนี่ยการตัดแสงก็เลยยังแบบไม่ได้เกลี้ยงมากนะหลายมุมก็ยังสะท้อนเยอะอยู่นะครับแต่ว่าโดยภาพรวมโอเคอ่านค่าได้ง่ายนะครับเพราะว่ารูมมันชัดมันเป็นสีขาวมันค่อนข้างจะสว่างเตะตาอยู่แล้วส่วนขอบเบเซลตัวนี้น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าใช้เป็นขอบกระจกนะไม่ได้เป็นอลูมิเนียมดังนั้นเนี่ยเวลาหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วมันเล่นแสงเนี่ยมันจะดูสวยแล้วก็มีมิติในการชิ่งแสงที่มันดูแตกต่างกับตัวปกติมากๆนะครับแล้วก็ด้วยความที่แบบมันเป็นขอบกระจกสีเทาอะซึ่งแบบผมไม่ค่อยเจอในการดำน้ำที่มันใช้ขอบกระจกแล้วก็รองด้านล่างเป็นสีเทานะทำให้มันก็ยิ่งดูแบบมีความเข้ากับหน้าปัดมากๆเลยนะครับคือตัวกระจกด้านนอกตรงขอบเบเซลอะกับตัวกระจกตรงกลางเนี่ยมันจะเล่นแสงในระนาบเดียวกันเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะเวลามันสะท้อนแสงมันจะเห็นการวิ่งของวัตถุรอบๆเนี่ยไปด้วยกันนะครับสมูทต่อเนื่องกันเลยซึ่งในการหลายๆเรือนน่ะมันจะไม่ได้วิ่งต่อเนื่องขนาดนี้นะมันจะแยกกันชิ่งนิดนึงอ่ะอย่างขอบก็ชิ่งทางนึงกระจกก็ชิ่งทางนึงแต่อันเนี้ยมันค่อนข้างจะเนียนนะครับแล้วก็สังเกตดูอย่างนึงนะสีอ่ะมันใกล้เคียงกันมากนะ
คือพอมันเจอแสงปั๊บเนี่ยมันก็เป็นเทาสว่างขึ้นมาแต่ว่าพอมันมืดเนี่ยมันก็เป็นเทาเข้มซึ่งแบบมันเข้ากันมากๆอ่ะทําให้ผมชอบเฉดของเรือนนี้มากๆเลยนะครับคือแบบเป็นอะไรที่ลงตัวสุดๆเลยนะส่วนตัวเคสเค้าเนี่ยก็จะดีไซน์มาให้มันแบบดูมีความบางมากๆนะครับจริงๆในการเรือนเนี้ยถือว่าเป็นเรือนที่บางมากนะแต่ว่าอาจจะมีขอบเบเซลด้านบนเนี่ยที่ทําให้มันมีความหนาแล้วก็นูนขึ้นมาประมาณนึงแต่ว่าถ้าเกิดแค่มองอย่างเงี้ยเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเหมือนกับเป็นเรสวอตบางๆความหนาสัก10มิลอะไรแบบนี้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวลองวัดขนาดเคสไซส์จริงให้ดูนะขนาดตัวเรือเนี่ยจะตกอยู่ประมาณ39มิลความหนาเนี่ยวัดแบบรวมกระจกที่มันนูนด้วยนะครับอยู่ที่ 12.8 แต่ว่าแค่กระจกเนี่ยก็ประมาณมิลกว่าแล้วนะดังนั้นเนี่ยเวลาใช้งานจริงมันจะไม่ได้รู้สึกว่ามันหนามากขนาดนั้นนะครับแต่บาลติกเนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์อย่างนึงตรงที่ขาลักเขาจะแบนๆนิดนึงลักทุลักไม่ได้ใหญ่มากนะครับ 46.7 มิลแต่สังเกตดูตัวเรือนนะขาเนี่ยค่อนข้างจะแบบยื่นออกมาบางๆอ่ะไม่ได้โค้งเอียงลงมามีสโลปมากนะครับเวลาใส่เนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกว่าอ่ะขาบนขาล่างมันจะแทงนิดหน่อยแต่ด้วยความที่ไซส์มันสั้นอ่ะมันก็เลยยังแบบพอใส่ใช้งานได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีโลโก้บอกไว้เลยว่าเป็น Baltic HMS อันนี้ก็ชื่อร้านที่ขายในการเรือนี้นะรอบๆก็สเปคต่างๆนานาบอกไว้นิดหน่อยนะครับแล้วก็มีการรันนัมเบอร์ด้านล่างมาด้วยนะผลิตมา150เรือนเท่านั้นนะครับผมก็เรือน71ประมาณนี้ส่วนน้ำหนักชั่งออกมาก็จะอยู่ที่ประมาณ83กรัมซึ่งค่อนข้างจะเบานะเพราะว่าให้มาเป็นสายยาง Tropic Step นะครับโดยที่สายยางเขาเนี่ยดีมากเลยนะแล้วก็สายยางเนี่ยมีกลิ่นด้วยนะกลิ่นแบบวานิลาหอมๆนะครับซึ่งแบบชอบมากเลยอ่ะคือเรือนเนี้ยมันตลกตรงที่เวลาผมไม่มีอะไรทำนะผมนั่งรอนั่นรอนี่เนี่ยเห็นนาฬิกาปั๊บเนี่ยก็อยากจะเอานาฬิกามาดมสายเล่นนะครับเพราะว่าสายหอมมากจริงๆนะหรือแม้แต่เราทำงานในห้องแอร์ที่แบบอาจจะไม่มีกลิ่นอื่นรบกวนน่ะเราก็จะได้กลิ่นหอมๆของตัวสายเนี่ยโชยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซึ่งแบบดีอ่ะนะครับเป็นกลิ่นที่ฟินมากๆเลยแล้วก็สาย Tropic Step เนี่ยมันก็จะมีจุดเด่นตรงที่รูก็จะเยอะมากเพราะจริงๆเนี่ยเขาจะเจาะรูมาเพื่อระบายเหงื่อนะครับแต่ว่ารูเนี่ยสังเกตดูนิดนึงความห่างแต่ละรูเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคือได้อย่างเสียอย่างอ่ะจำนวนรูเยอะจริงแต่ว่าแต่ละรูเนี่ยห่างกันแบบเอาเรื่องนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีบางคนเหมือนกันที่ใส่รูนี้ปั๊บอ่ะขับไปเขยิบไปรูนี้ปั๊บเอาหลวมไปอยากได้รูตรงกลางแต่มันก็ไม่มีให้อะไรแบบนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งผมอ่ะโชคดีที่ไม่เป็นแบบนั้นนะแต่ผมก็เห็นหลายๆคนเหมือนกันที่เจอปัญหาเนี่ยเวลาใช้งานสายพวก Topic Step นะครับอ่ะขึ้นข้อกันเลยนะอย่างข้อมือผมเนี่ยผมใส่รูประมาณแบบนี้ก็จะรัดแบบพอดีเลยคือสามารถใส่ให้มันรัดนิดนึงได้ด้วยนะครับเพราะว่าสายเนี่ยค่อนข้างจะแบบสมูทประมาณนึงอ่ะคือไม่ได้นิ่มมากเหมือนกับพวกซิลิโคนเรซินอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าก็มีความนิ่มมากพอที่จะใส่บนข้อมือได้แบบรัดแบบไม่รู้สึกว่ามันบีบมากเกินไปอ่ะแล้วก็ความแข็งแรงสายเนี่ยถือว่าแข็งแรงมากนะอันนี้ระยะยาวหลายปีนี่อยู่ได้สบายๆแน่นอนนะครับอยู่บนข้อก็ประมาณนี้เลยโอ้โหนะฮะคือสวยมากเป็นคู่สีที่ผมแบบชอบออกหน้าออกตามากๆนะครับแล้วก็ความเทาของนาฬิกาเนี่ยเป็นสีที่ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่บนนาฬิกาดำน้ำอ่ะคือผมก็ยังไม่มีนาฬิกาไดเวอร์สีแบบนี้เลยนะที่เป็นสีเทาล้วนดังนั้นพอเห็นเรื่องนี้ปั๊บนะโอ้โหถูกชะตายังบอกไม่ถูกนะครับแล้วก็คู่สีเขาอ่ะมันเข้ากันทุกส่วนเลยเทาตัวสายตัวขอบเบเซลตัวหน้าปัดมันไปทางเดียวกันมากๆโดยที่สีเฉดเนี่ยมันแต่งตัวง่ายมากนะเพื่อนๆคือจะใส่เสื้อยืดกางเกงยีนชิวๆเลยหรือว่าจะทางการนิดนึงใส่กับเสื้อเชิ้ตไปทำงานไปเรียนก็ยังได้นะค่อนข้างจะสุภาพมากนะเป็นไดเวอร์ที่แบบไม่ได้ดูเหวอหวามากเกินไปแล้วก็ไม่ได้ดูน่าเบื่อเหมือนกับพวกเรือนสีดำๆเรียบๆที่เราพบเจอกันบ่อยๆนะครับคือลงตัวมากเลยเฉดนี้อ่ะใครยังไม่เคยมีเฉดสีเทานะต้องบอกว่าลองดูแล้วเพื่อนๆจะติดใจแน่นอนนะแล้วก็การเล่นแสงซันเบิร์ดของหน้าปัดเนี่ยมันช่วยได้มากจริงๆนะครับทำให้มันมีความประกายมากขึ้นเยอะนะแต่ว่าสังเกตดูนิดนึงว่าตัวเรือนมันจะยังแบบไม่ได้ขัดมาคมเนียบมากนะอย่างขอบตรงเนี้ยเราจะเห็นริ้วความแบบเบี้ยวๆความไม่ตรงอยู่บ้างนะครับคือวัสดุมันดีนะแต่ว่ามันเหมือนแบบไม่ได้เน้นเรื่องลายซาตินฟินิชให้มันเนียนตาขนาดนั้นน่ะซึ่งบาลติกหลายๆเรือนก็จะเป็นแบบนี้กันอยู่แล้วนะครับคือแบบจะไม่ได้เน้นตรงนี้มากประมาณว่าจะดูวินเทจหน่อยๆนะครับแล้วก็เวลามองจากด้านบนเนี่ยสังเกตว่าทรงมันจะมีความอย่างเงี้ยคือขาแหลมๆเล็กๆเรียวๆยื่นบนยื่นล่างเล็กน้อยนะอันนี้คนข้อมือเล็กๆก็อาจจะมีความรู้สึกแบบมันยื่นไปนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ล้นอะไรมากนะคือทรงเคสเขาแบบอย่างเงี้ยมันมาทางแบนน่ะก็เลยจะแบบอีกนิดนึงจะเกือบลอยละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนข้อมือใหญ่กว่านี้สักประมาณนิ้วนึงเนี่ยก็จะไม่มีปัญหานี้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นสายดำให้ดูนะคือจริงสายดำมันก็ดีอ่ะตรงที่มันก็จะเพิ่มมิติความมืดให้กับนาฬิกาไม่ได้ดูจืดมากเกินไปแต่ผมอ่ะชอบแบบเป็นออเกรย์แบบนี้มันดูเข้ากันมากเลยอ่ะซึ่งสายดำเนี่ยก็หน้าตาแบบนี้นะครับเหมือนกันเลยแต่ว่าแค่เป็นสีดำเท่านั้นเองเวลาเปลี่ยนก็มีควิกรีลีสเปลี่ยนได้ง่ายๆเลยนะครับอย่างเงี้ยเกี่ยวเอาแล้วก็ใส่เข้าไปง่ายๆเลยปักเข้าไปก่อนทีนึงเกี่ยวด้านนี้แล้วก็ยัดสายเข้าไปปั๊บเรียบร้อยแล้วนะครับลงร่องนี่อยู่กับสายดำเนี่ย
คือผมว่าไม่สุดนะครับคือโอเคมันเป็นสายที่มาตรฐานสแตนดาร์ดแต่ว่าความเท่ความแบบเป็นสีเทาๆมันไม่ได้อะผมว่ายังไงผมก็ต้องเป็นสายเทาเท่านั้นนะครับสายดำลองให้ดูเป็นไอเดียคร่าวๆแล้วกันนะนี่ออกมาก็ประมาณนี้สำหรับสายดำนะครับลองดูเผื่อใครที่ชอบแนวสายดำก็เอามาสลับเปลี่ยนใช้ได้ซึ่งมันก็ให้สายมาทั้งสองเส้นแหละนะครับเพื่อนๆเบื่อเส้นไหนก็เอาอีกเส้นหนึ่งมาเปลี่ยนใช้ตามโอกาสตามสถานการณ์ได้เลยนะครับโอเคโดยสรุปเลยนะถือว่าเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่ทำมาได้ตามที่ผมต้องการจริงนะครับทั้งเรื่องสีสันเรื่องหน้าตาความที่แบบมันเป็นสีเทาสวยเนี่ยตอบโจทย์มากๆนะครับใครยังไม่เคยมีนาฬิกาสีเทาแล้วก็โดยเฉพาะนาฬิกาดำน้ำสีเทาเนี่ยมันหายากนะอันเนี้ยก็เป็นเรือนหนึ่งที่น่าสนใจสุดๆนะครับแล้วก็จะทำให้เรารู้สึกแบบมีชีวิตชีวามีสีสันในการใส่นาฬิกาดำน้ำขึ้นมาอีกประมาณนึงอ่ะแล้วแบบยังไม่ได้มีการเล่นสีเล่นอะไรที่มันเวอร์เกินไปจนใส่ยากอ่ะแต่งตัวง่ายด้วยนะเรือนนี้ถือว่าเป็น perfect watch เรือนหนึ่งสำหรับผมเลยนะครับโดยการซื้อเนี่ยแน่นอนนอกจากที่เราจะต้องไปซื้อเองที่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเกิดใครอยากได้นะก็สามารถกดผ่านเว็บไซต์เขาได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็จะมีค่า handling fee นะครับค่าที่เขาจะแบบเป็นเซอร์วิสในการซื้อให้เราแล้วก็ชิปปิ้งมานะครับโดนภาษีนำเข้า 5% โดนแวตอีก 7% รวมๆแล้วเนี่ยราคามันอาจจะขึ้นไปถึงประมาณ 30,000 บาทแต่ถ้าเกิดเราไปซื้อที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะตกอยู่แสนเยนนะครับตกอยู่ประมาณ 24,000 บาทอันนี้ก็ลองดูนะว่าเพื่อนๆสามารถซื้อได้แบบไหนนะครับแต่ว่าแนะนำเลยจริงๆแล้วก็เท่าที่ผมดูนะยังไม่หมดซะทีเดียวนะครับที่ต่างประเทศเนี่ยยังพอเหลืออยู่บ้างแต่คิดว่าน่าจะใกล้แล้วล่ะเพราะว่าทำมาไม่ได้เยอะมากนะ150เรือนยังไงก็ลองไปตามหากันดูได้นะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ